สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ่นที่ช่องนุ่นนิ่นนะคะปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราซื้อเครื่องสำอางค่อนข้างเยอะเลยคลิปนี้ก็เลยจะมารวมเครื่องสำอางที่ซื้อในช่วงปี2023จนถึงต้นปี2024ที่นุ่นใช้แล้วชอบแล้วก็หยิบมาใช้บ่อยให้ทุกคนชมกันนะคะมาเจอกันที่หน้าสดนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกตัวที่เราชอบแล้วก็แต่งให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันด้วยนะคะว่า texture ต่างๆของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะตัวแรกที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ Skintific All Perfect Cushion นะคะนุ่นได้ทำรีวิวฉบับเต็มไปแล้วนะคะใครที่อยากดูรีวิวฉบับเต็มแบบมีทดสอบความติดทนด้วยนะคะสามารถไปดูได้ในช่องเลยนะที่นุ่นชอบมากๆเพราะว่าเขาอะทาแล้วผิวเป็นผิวนะคะเหมือนได้ผิวใหม่แต่ว่าไม่หนาโบ๊ะเขาไม่มีน้ำหอมพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะซึ่งผิวนุ่นอะแพ้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นสิวง่ายนะคะเพราะเขาไม่มีส่วนประกอบพวกนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราใช้แล้วจะไม่แพ้แน่นอนนะจริงๆตัวนี้ที่นุ่นรีวิวไปจะเป็นเบอร์2นะคะอันนี้คือเบอร์2หูตลับยืนมากแล้วก็ดีมากก็เลยไปถอยเบอร์1มาด้วยเพราะว่าถ้าใครที่ดูรีวิวฉบับเต็มแล้วจะเห็นว่านุ่นพูดว่ามันติดส้มนิดนึงนะเดี๋ยวจะมาให้ทุกคนดูนี่นะคะ01กับ02 01จะไม่ค่อยติดส้มเท่าไหร่02ก็จะมีความต้มหน่อยแล้วก็สีออกไปทางเนื้อหน่อยนี้จะสว่างหน่อยนะคะ02เรารีวิวไปแล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวมาทา01ให้ดูนะคะตัวนี้เขามีให้เลือกถึง7เฉดสีเลยนะคะครอบคลุมทุกสีผิวแน่นอนมันจะให้ผิวกระจ่างใสมากอันนี้อยากได้ผิวที่สว่างขึ้นนะคะก็เลยขยับมาใช้เป็นเบอร์1ในกล้องทุกคนอาจจะเห็นว่ามันสว่างมากเลยนะแต่จริงๆกับผิวอะคิดว่าค่อนข้างพอดีเลยนะคะนี่ครึ่งหน้าไปแล้วก็ตัวนี้เขามี SPF 35 PA 4+ ด้วยนะคะช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดเราทาครีมกันแดดกันอยู่แล้วแหละอย่างนุ่นก็ทาเป็น SPF 50+ PA บวกนะคะแต่ว่าพอเราทาคุชชั่นที่มันมี SPF ก็จะทำให้เราอุ่นใจมากขึ้นเนี่ยทุกคนเกลี่ยง่ายสุดๆเลยเห็นไหมคือเขาปกปิดอะทุกคนแต่ว่ามันดูไม่หนามันจะดูเป็นแบบยังดูเป็นผิวอยู่นะคะจริงๆมันจะเห็นแบบรอยสิวอยู่นิดๆหน่อยๆนุ่นคิดว่าอันนี้มันเป็นความธรรมชาตินะถ้ามันตึบเกินมันจะไม่ดีแต่แล้วก็ตัวคุชชั่นเขามีความชุ่มชื้นมากๆนะคะเพราะว่าใส่สกินแคร์เข้าไปหลายตัวมากเลยนะในส่วนของรองพื้นกับคุชชั่นก็คือมีเข้ารอบแค่สกินทิฟฟี่นะคะต่อไปแป้งนะคะแป้งที่เข้ารอบจะเป็น For You Too Skin ค่ะคือเป็นแป้งผสมรองพื้นที่มี SPF 50+ PA 4+นะคะสีที่นุ่นใช้จะเป็นสี Nude Beige ค่ะเบอร์20นุ่นรู้สึกว่าเบอร์เนี้ยเข้ากับผิวมากตอนนั้นคือสั่งมาใน Shopee นะแล้วก็เหมือนแบบวัดดวงเอาว่าสีมันจะเป็นสีแบบเข้ากับผิวเราไหมเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาไปลองนะคะตอนที่ลองก็คือรู้สึกว่าเข้ากับผิวมากเหมือนแบบพอดีเป๊ะๆอ่ะอันนี้เป็นตลับที่2ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะคะตลับแรกก็คือแบบหมดไปแล้วนะพับเขาทาสนุกมากตัวเนี้ยพอใช้คู่กับสกินทิฟฟี่คือแบบเสริมกันมากคือมันเป็นแป้งผสมลงพื้นก็จริงแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีความบางเบาอยู่เหมือนกันค่ะนุ่นรู้สึกว่าพอแท็บเข้าไปทับกับตัวคุชชั่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำให้ไปโบกไปบังผิวของคุชชั่นที่เราลงไปนะคะแต่ว่ามันยิ่งแบบทำให้ดูผิวสวยขึ้นแป้งตัวเนี้ยเขาก็ไม่ทำให้แบบตกล่องหรือว่ามันแห้งอะไรอย่างนี้เลยนะด้วยความที่ว่าเขาว่ามีเป็นแบบเทคโนโลยีเบอร์รูขุมขนนะคะทำให้ผิวเรียบเนียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอนุภาคเขาแบบเล็กมากเดี๋ยวสวอชให้ดูหลังมือก่อนนะสีมันเหมือนผิวนุ่นมากเกินไปอ่ะมันก็เลยแบบมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ในส่วนของแป้งนะคะต้องตัวนี้เลยเนี่ยต่อไปทาแก้มนะคะทาแก้มมีเข้ารอบเป็นตัวนี้ค่ะชามิสโกลเฟนเนเชอรัลบัชออนนะคะนุ่นมีสีเบอร์02 Sugar and Blue กับเบอร์10 You Look Good เขาเรียกว่าบัชเนื้อโมจิอันนี้มันดังใน TikTok มากทุกคนโดน TikTok ป้ายยากันไหมคือสกินทิฟฟี่ก็โดนใน TikTok ป้ายยามาเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็โดนใน TikTok ป้ายยามาเหมือนกันคือเนื้อมันจะแบบนุ่มมากถ้ากดลงไปมันจะเหมือนโมจิแต่ว่านุ่นไม่อยากให้เขาเป็นรอยนุ่นก็จะถูแบบแค่นี้นะคะก็เนื้อมันจะเป็นแบบดูสีอย่างชัดนุ่นแตะแบบแค่เบาๆมากทุกคนอันนี้เบอร์10นะจะเป็นแบบออกโทนชมพูอะชมพูพีชพีชหน่อยค่ะแล้วก็เบอร์02จะเป็นโทนส้มเนี่ยสีมันน่ารักมากๆมากๆแล้วเวลาทามันจะแบบกลืนไปกับผิวเลยนะมันจะไม่ได้ทำให้ดูมันดูเยิ้มอะไรมันเหมือนเป็นแบบเนื้อแป้งๆอ่ะช่วงนี้ก็เลยใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะคะช่วงก่อนจะใช้ตัวนั้นลาการ์ดบัชดำทุกคนก็น่าจะแบบคุ้นชินกันอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเปลี่ยนบ้างเนาะมาแตะหน้าแก้มนะจะทาเป็นก่อนลงแป้งหรือว่าหลังก็ได้นะคะนุ่นลองมาแล้วมาได้ทั้งคู่หรือว่าเราจะใช้เป็นแปรงก็ได้แรงก็จะทำให้แบบเท็กเจอร์มันจะดูฟุ้งๆเบอร์ๆฟูๆขึ้นนะคะถ้าวันไหนอยากแต่งโทนส้มก็จะใช้เป็นเบอร์02แต่ช่วงนี้คู่โทนมันมาเนาะจริงๆตัวนี้เขามีเบอร์11ด้วยที่สีเหมือนแบบบัตรชมพูอ่ะเป็นแบบคูลโทนมากเป็นชมพูแบบบาร์บี้อ่ะแต่ว่านุ่นคิดว่านุ่นโฮไม่อยู่นะคะ
นุ่งก็เลยเลือกเป็นสีนี้มาดีกว่าเนี่ยเขาปัดแล้วมันก็จะดูหน้าเด็กๆหน่อยแล้วเราไม่ต้องลงแป้งทับอีกทีแล้วนะคะตัวนี้เขาแบบแทบจะกลืนเป็นแป้งไปเลยทาแบบอย่างนี้หน่อยจมูกหน่อยข้างนิดหน่อยทาขึ้นไปเลยแบบทาเยอะในช่วงนี้แล้วก็ราคามันน่ารักด้วยอันเนี้ยจริงๆเครื่องสำอางส่วนใหญ่ที่นุ่นใช้อะนุ่นไม่ค่อยซื้อเครื่องสำอางแพงนะคะก็คือหลักร้อยแหละรู้สึกว่าเราเปลี่ยนบ่อยอะเราก็เลยไม่ได้ลงทุนกับเครื่องสำอางที่มันราคาสูงมากนะต่อไปอายแชโดว์ละกันอายแชโดว์ที่เข้ารอบมีเป็นแบบสติ๊กนะคะ2อันของเมลินดาแล้วก็อันนี้ที่เข้ารอบมีเมลินดากับ ODBO อันนี้ชื่อว่าเมลินดายัว Candy Dream Palette เบอร์02 Candy Frost นะคะส่วนอันนี้คือODBO Real Hard Color Eye Palette เบอร์01 My Boo 2อันนี้มันจะเป็นชมพูออกแนวคูลๆเหมือนกันนะคะแล้วก็มีชิมเมอร์ที่เป็นเนื้อครีมเหมือนกันด้วยเอาเปิดฝาสิก็ราคาหลักร้อยอันนี้จำได้ว่า100กว่าบาทอันเนี้ย99บาทกดใน Shopee มาได้ราคาแบบเลิศมากอันนี้มีสีฝุ่นอยู่9สีแล้วก็สีชิมเมอร์ที่เป็นฝุ่นน่าจะเป็นกิตเตอร์แหละสีนึงแล้วก็มีเนื้อครีม2สีนะคะส่วนอันนี้จะมีเนื้อแมตต์แค่3สีแล้วก็มีชิมเมอร์คือจริงๆอ่ะอยากได้แบบเนื้อแมตต์แหละแต่ว่าอันเนี้ยเจอก่อนไงคืออันนี้มาก่อนแล้วก็มาเจออันนี้ทีหลังTikTok อีกเหมือนกัน TikTok ป้ายยาเก่งมากคนชอบไปลงแบบว่าอันบุงอันบล็อกอะไรกันอย่างเงี้ยตัวนี้เคยรีวิวในช่องไปแล้วนะคะทุกคนไปดูรีวิวเต็มได้อีกเช่นกันเดี๋ยววันนี้จะมาแต่งให้ดูด้วยอันนี้ละกันตัวนี้เนื้อเขานุ่มเนื้อนุ่มมากแล้วก็สีติดดีอ้าวกล้องดับเมื่อกี้กล้องมันตัดอะไม่รู้ว่ามันอัดถึงตอนไหนพูดใหม่ดีกว่าจริงๆแต่งตาไปละส่วน2อันนี้นะคะเอาไว้ทำดอลลี่อายอันนี้เพอร์ลี่พิงค์เป็นเบอร์01ของฝั่งกิตเตอร์แล้วก็ครีมี่คาราเมลจะเป็น01ของฝั่งแมตต์สีมันไม่ได้น้ำตาลเกินไปส่วนอันนี้มันก็ไม่ได้ขาวเกินไปมันออกเป็นแบบชมพูนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะหัวใหญ่หน่อยถ้าใครที่แบบอยากให้มันได้เส้นเล็กๆนุ่นก็จะใช้แปรงแบบนี้แตะนะนุ่นว่าแบบพอเนื้อมันมีความลื่นๆน่ะมันก็ทำให้เราเกลี่ยง่ายนะคะเวลาวาดก็เลยชอบมากๆหรือว่าใครจะทาเป็นเบดอายแชโดว์ก็ได้นะเอาไว้แบบทาบนเปลือกตาก่อนที่เราจะลงอายแชโดว์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะอย่างนี้แล้วก็จะหลีดตาแล้วก็ขีดเขามันก็จะพอปขึ้นมาแล้วเห็นป่ะนี่ดอลลี่อายเราก็จะปูดขึ้นมาแบบโดดเด่นสุดๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้เป็นแบบพวกเนื้อฝุ่นนะอย่างสีที่นุ่นจะเอามาทาทับดอลลี่อายก็จะเป็นสีแรกมันจะเป็นสีครีมออกเนื้อๆหน่อยแต่ว่ามันก็จะช่วยทำให้ดอลลี่อายเราดูไม่โป๊ะเกินไปบางคนเขาจะใช้เป็นสีแบบสีน้ำตาลเลยแต่ว่านุ่นคิดว่าเราลงเป็นแบบครีมที่มันเป็นสติ๊กเมื่อกี้สีเข้มไปแล้วนะคะอันนี้เราก็เอามาเบรนก็จะเบรนง่ายเลยคือสีแบบทาดีอ่ะอายแชโดว์หลักร้อยแต่แบบเนื้อดีมากทั้ง ODBO แล้วก็แบบเมลินดาเลยเดี๋ยวว่าจะไปถอยผลิตเซตนี้มาเพิ่มอยู่ค่ะแล้วมันได้แบบวิงวิงวิบวิบด้วยอ่ะความคิดเตอร์คิดใจนะเนี่ยแล้วก็เอามาแต้มบางทีอ่ะเราซื้อผลิต1อันเราก็ไม่ได้อยากแบบไปซื้อไอ้ที่มันเป็นกิตเตอร์แยกออกมาบ้างนะเพราะว่าเตอร์แบบนั้นมันก็มีขายแยกแต่ว่าอย่างเราไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะอยากให้มันมีมาเลยนะคะอุ้ยทาเยอะไปอะแล้วก็ตรงท้ายๆเดี๋ยวเอาสีแมตต์ลงหน่อยเป็นแบบฝุ่นๆเป็นแบบสีเนี้ยน้ำตาลออกชมพูตุ่นๆนะคะส่วนใหญ่นุ่นก็จะให้มันปูดแค่ช่วงหน้าไปถึงตรงกลางแค่นั้นนะไม่ค่อยอยากให้มันปูดเยอะข้างหน้าตรงนี้ถ้าใครอยากให้มันดูมีอะไรก็ไฮไลท์เพิ่มได้คือเนื้อมันดีมากทุกคนเนื้อมันนิ่มมากมันนิ่มจริงๆอ่ะนี่ก็เป็นอายแชโดว์ที่เข้ารอบนะต่อไปอายไลเนอร์เฮโลอีนเมคสมูทลิควิดอายไลเนอร์อันนี้คือซื้อตอนที่ไปญี่ปุ่นนะคะช่วงกันยาที่ผ่านมาตอนที่ไปอ่ะไม่ได้ลองด้วยแค่เห็นหน้ากล่องเขาเขียนว่ามัน 0.1 มิลอะไรนู่นแบบอยากได้อายไลเนอร์สีน้ำตาลที่มันแบบคันน้ำดีๆแล้วก็กรีดไปแล้วมันหัวเล็กๆนะคะเอาไว้แบบซอกซอนรูระหว่างขนตาอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกตัวนึงก็คือโทนี่โมลี่เป็นจิลไลเนอร์กระปุกอันนี้เป็นกระปุกที่2แล้วก่อนหน้านี้ใช้มาอันนั้นอ่ะมันหมดอายุไปแล้วนะคะที่ชอบอันนี้คือเนื้อเขาอะเกลี่ยง่ายมากเป็นจิลไลเนอร์ที่เนื้อเกลี่ยง่ายมากแล้วแปรงอันนี้ใช้ได้จริงสุดๆกระปุกเดิมของนุ่นอ่ะคือใช้แล้วแบบแปรงเขอะเช็ดออกแล้วแบบจิ้มๆมาทาก็คือแบบยังได้อยู่เลิศอยู่ตัวนี้ก็มีหลายเบอร์นะคะมีแบบ01 02มีน้ำตาลมีทั้งแบบที่มันมีผสมแบบชิมเมอร์เพอร์บราวน์อะไรนั่นแหละแต่ว่าของนุ่นเป็นเบอร์02สีบราวน์เฉยๆนี่มี3เบอร์01 02 03แต่ว่าเอา02มานะคะเป็นเดี๋ยวจะมาทาตัวนี้ให้ดูเพราะว่าตัวนี้มันได้ความฟุ้งเปิดออกมามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ใช้ไปบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานนะคะแต้มข้างหลังให้ดูอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเห็นป่ะเนื้อมันแบบเคลียร์ง่ายทุกคนส่วน
ฮโรอีนเมคก็คือเส้นแบบเส้นเดียวแค่นี้แค่นี้เขียนขนตาได้อะไรได้นี่นะคะก็จะแบบเข้าไปในโคนขนตาหน่อยแล้วก็เขียนออกมาตรงหางเห็นป้ามันสวยเลยเนื้อมันดีมากจริงๆเติมหางหน่อยเห็นว่าทุกคนพวกกันคือวิงแบบชนะตั้งแต่ใช้อายไลเนอร์มารู้สึกว่าชอบอันเนี้ยที่สุดตัวเฮโรอีนเมคอะมันจะมีความวาวของตัวเนื้ออายไลเนอร์หน่อยแต่อันเนี้ยมันจะมีความแบบแมทแล้วก็เอาส่วนบริเวณที่เราอยากให้มันคมมากๆอย่างเช่นลากหางอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้แบบทาทั้งวันแล้วไม่แพนด้าเลยก็เลยชอบมากเป็นพิเศษนะคะจริงๆหลายๆคนน่าจะลองกันมานานแล้วแหละตัวนี้เขามีมานานแล้วแหละเสียงดื้อเสียงเล่าอ้างแต่ว่าเรายังไม่เคยลองด้วยตัวเองนะคะพอลองแล้วก็ชอบมากมาสคาร่านะคะที่ชอบที่สุดในปีนี้ก็คือซุปเปอร์มัมตัวนี้เขาจะมีเป็นเหมือนไฟเบอร์อยู่ด้วยเนี่ยแล้วแปรงเขาทาสนุกมากมี2เบอร์เบอร์สีดำกับเบอร์สีน้ำตาลนะคะอันนี้จะมีความเป็นมัลติเจลสูตรเกาหลีขนตายาวกันน้ำกันเหงื่อเทคโนโลยี flexible gel formula นะคะทำให้มันยืดหยุ่นแล้วก็ไม่แข็งขนตาไม่ตกก็จะลองปัดไปเลยตัวนี้ปัดดีจริงๆปัดปุ๊บยาวปั๊บยาวไปไหนคนนุ่นใช้เราไม่แพนด้าเลยค่ะตัวนี้แต่อาจจะเพราะว่าขนตานุ่นงอนด้วยเอาไปให้น้องสาวลองมันแอบแพนด้านิดนึงสำหรับขนตาล่างนะแต่ว่าน้องสาวนุ่นเป็นคนขนตาล่างสั้นไงไม่ทุกคนดูเองสะพึงในส่วนของคิ้วก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่นะคะเพราะว่าตัวเดิมที่ใช้มันยังมีอยู่เป็น heavy rotation มี3หลุมรู้สึกว่าสีมันอ่อนดีแล้วก็เนื้อแปรงแบบจิกสีได้อันนี้ซื้อนานแล้วค่ะแต่ว่านุ่นไม่เคยทำ favorite ประจำปีให้ทุกคนดูเนาะด้วยความที่ว่าปกติไม่ได้ซื้อเครื่องสำอางเยอะหรือว่าไม่ได้ลองในปีนั้นๆเยอะมากเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่แบบถ้าชอบก็ใช้ไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ทำแต่ว่าปีนี้ด้วยความที่เครื่องสำอางออกใหม่เยอะมากก็เลยลองหลายตัวแล้วก็ชาว TikTok เขาป้ายยาเก่งที่สุดในโลกใบนี้ราคามันก็น่ารักนะแต่ละตัวส่วนใหญ่ปีนี้ก็จะมีระบายคิ้วเป็นอ่อนๆแค่นี้แหละค่ะแล้วก็มาสคาร่าคิ้วที่ใช้มีคนเข้ารอบอยู่ Lily by Race เบอร์04มันจะอ่อนเลยด้วยความว่าเราก็คืออินเกาหลีชอบพี่คาริน่าอะไรอย่างเงี้ยเอสปาพี่คาริน่าก็ปัดคิ้วอ่อนแล้วก็เอาไปคิ้วอ่อนด้วยจริงมีช่วงนึงที่เวนดี้ทำผมดำอะแล้วก็แบบคิ้วอ่อนเขาบอกว่ามันสวยดีก็เลยก็ชอบทั้งคู่แล้วก็เอาด้วยจริงๆมันอ่อนกว่าผมเยอะนะทุกคนผมก็คือดำแต่ว่าอันนี้คือเป็นสีน้ำตาลแบบอ่อนมากอะแต่ว่านุ่งก็บ่ย่อนนุ่งก็ชอบนุ่งก็อยากทาเพราะว่าเป็นคนขนคิ้วหนาพอขนคิ้วหนาแล้วแบบอยากได้คิ้วอ่อนอะไรอย่างเงี้ยของคิ้วก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ตัวที่เข้ารอบแบบไม่คาดฝันทุกคนอันนี้อึ้งอันนี้ของจริงเขาชื่อ Intuit Pro Lash Mascara and Base เป็นฟิลว่ามาสคาร่าใสเอาไว้ทาขนตาขนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยเซรั่มแต่เราเอามาทำอะไรเอามาหวีหน้าม้าค่ะจริงๆหน้าม้าเนี้ยก็คือเกิดจากคุณคนเนี้ยอันนี้คือไม่ได้สระผมมานะทุกคนแต่ว่าหน้าม้าคือเป็นอย่างนี้เลยตั้งแต่เมื่อวานนั่งวงนั่งวินอะไรก็ไม่หายหัวแปรงเขาจะเป็นแบบนี้เอามาหวีแบบนี้แล้วมันทำให้หน้าม้านู่นลงมาตรงมากจากที่มันจะชอบแตกใช่ป่ะนุ่งก็มาทาตรงนี้นี่ก็คือไม่รู้ว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าแต่ก็คือจะหมดหลอดแล้วชอบมากอันเนี้ยชอบจริงๆเพราะว่าหน้าม้ามันชอบแหวกไงแล้วเคยใช้พวกแว็กของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วมันให้ความรู้สึกเหนียวเนินอ่ะอันนี้มันแบบแห้งไปเลยแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขามีสารบำรุงเส้นขนอ่ะคิดว่ามันอาจจะทำให้หน้าม้ายาวขึ้นเพราะเราทาตรงโคนใช่ป่ะนั่นแหละมันก็เลยแบบเลิศชนะมากอันเนี้ยตัวคอนทัวร์ไฮไลท์ก็ยังไม่มีตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษนะมาต่อในส่วนของลิปนะคะก็มีเข้ารอบด้วยกัน4ตัวเป็นแบรนด์เกาหลี3และแบรนด์ไทย1โรแมนนะคะอันนี้เป็นรุ่น Lasting Melting Balm เบอร์04 Happy Berry คือชอบเนื้อเวลาทามันจะมีความแบบว่าชุ่มฉ่ำอยู่นะคะเพราะว่าเขาเป็น Melting Balm นะก็คือทาแล้วมันจะม้อยๆแบบนี้อันนี้ปกติก็จะเอาไว้ทาข้างในนะคะตัวนี้ไม่ได้ทิ้งเป็นทิ้นไว้นะนี่แล้วก็บอกทุกคนว่า
ไม่ได้ทิ้งสีไว้นะแต่ว่าก็มีติดอยู่บ้างเปียร์ IA นะคะเบอร์03ซีมูฟแล้วก็ลากะเบอร์103ค่ะถอยมาเพราะว่าไปเดินเล่นที่วิวเทียมนะคะแล้วก็แบบลองหลายแบรนด์มากที่ชอบเพราะว่าเนื้อที่มันมีความวาวแต่ว่าเขาจะทิ้งทินไว้นะคะคือแบบเป็นสีอ่อนแต่ว่ามีความทนอยู่สีนี้ก็จะน่ารักมากเป็นแบบชมพูตุ่นแล้วก็สีนี้ตอนที่นุ่นไปลองอ่ะมันมี5สีแต่นุ่นมาดูในเน็ตอีกทีอ่ะโหเขามีแบบหลายสีมากเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบประมาณนี้ตัวละกะจะมีความวาวกว่าอันนี้จะเป็นฟิลเหมือนทิ้นๆหน่อยเป็นแบบโกลทินนะคะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเอาไว้ทาข้างในแล้วก็เอาละกะทาข้างนอกเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูอันนี้มันจะทิ้งสีแบบโหดเลยอันนี้ตัวเลือกเยอะมากเลยทุกคนเป็น20สีอะตอนที่นุ่นสวอชนุ่นก็แบบเต็มแขนอะเดี๋ยวก็ลืมว่าเบอร์อะไรนะสุดท้ายก็มาตกลงปรงใจที่น้อง103นะคะเพราะว่ามีความชมพูตุ่นๆใหญ่ก็จะอย่างงี้อะอย่างงี้ทาคือเนื้อมันวาวนะแต่มันวาวไม่ได้มากแบบนั้นอะอธิบายไม่ถูกก็จะมีความแบบลื่นขึ้นกว่าตัวเปียเมื่อกี้หน่อยมาทาขอบๆข้างนอกแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยสีมันสวยเห็นปะเนื้อมันก็สวยมากมันสวยไปหมดเลยอะคนนี้ก็โดนป้ายยามาจากในติ๊กต็อกอีกแหละเมลินดาดิวอีบามนะคะเพราะว่าเขาอะบอกว่าเนี้ยมันฮิตลิปแบบลิ้นกระต่ายและสีเนี้ยมันเป็นสีลิ้นกระต่ายที่ถูกต้องนะเราก็เลยแบบเอาแล้วของมันต้องมีแหละตรงนี้ที่เรายังไม่ได้เอามือไปเข้าไปจุกมันจะมีความแบบบามที่เป็นด้านๆหน่อยแล้วก็ถ้าเราวอร์มอย่างเงี้ยเนื้อเขาก็จะกลายเป็นแบบมิวใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสีของเขาตัวนี้มันจะอ่อนหน่อยนะคะทาแล้วสีปากน่ารักเลยทุกคนเนื้อมันแบบสวยมากอะเนื้อมันดีหลังจากที่เราทาไปหน่อยนึงอะเนื้อมันจะเหมือนกับเป็นฟิล์มที่ปากเราเหมือนกับตรงเนี้ยที่มันยังไม่มิวอะเออมันจะเป็นฟิล์มอย่างนั้นแล้วเวลาเราพูดเงี้ยมันก็จะไม่ยืดไม่เหนอะฟิล์มอธิบายไม่ถูกต้องลองเองเขาบอกว่าทาแก้มได้ด้วยนะแต่ว่าน่าจะมอยเกินไปแล้วก็สีมันน่าจะออกแบบน้อยมากๆนะคะอันนี้เนี่ยลองถูแบบนี้มันก็น่าจะได้แก้มแบบวาวกลูแบบเนี้ยแต่ตัวนี้เขาเป็นบาร์มาเนาะเนี่ยก็จะไม่ทิ้งสีไว้คิดว่าเดี๋ยวจะไปถอยมาอีกตัวนี้อาจจะมีข้อที่ทุกคนไม่ชอบเพราะว่าต้องมือจุกเข้าไปบางคนก็ใช้แปรงอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูเอาที่ถนัดแต่นุ่นชอบใช้นิ้วเพราะว่าตอนที่เรากวนกวนมันสนุกดีถ้าเกิดว่าถ้าใครชอบแบบที่ติดทนก็ไปทางลากะได้แต่มันก็ไม่ได้อยู่ทนขนาดนั้นนะคะถ้าเห็นว่าแบบอย่างเงี้ยมันดูติดแหละแต่พอที่เป็นปากเรามันเนื้อมันไม่ได้เหมือนที่แขนอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็ใส่ปากฉ่ำวาวก็ไม่เป็นไรเราก็หมั่นเติมเอาถือว่าชอบมากทั้ง4ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของไอเทมที่นุ่นซื้อมาใช้แล้วชอบนะคะแล้วก็หยิบมาใช้บ่อยนะในปีตั้งแต่2023นะคะจนมาถึงต้นปี2024เลยใครที่ชอบตัวไหนเหมือนกันหรือว่ามีตัวอื่นแนะนำก็สามารถคอมเมนต์คุยกันไว้ได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนุ่นด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย